นับเป็นอีกเหตุการณ์สะเทือนขวัญในไทยที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่24มิถุนายน2564ในคดีบุกยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตและกราดยิงในโรงพยาบาลสนามจนมีผู้เสียชีวิตอีกรายโดยทั้งสองเหตุนั้นมาจากฝีมือคนร้ายคนเดียวกันสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินได้รับแจ้งพบศพพนักงานร้านสะดวกซื้อชายวัย32ปีถูกยิงทะลุอก3นัดเสียชีวิตภายในจุดชงเครื่องดื่มของร้านย่านลาดพร้าวเขตจตุจักรพยานเผยช่วง 22:30 นคนร้ายชายเข้ามาซื้อเบียร์3ขวดแต่ดันทำขวดเบียร์ตกแตกก่อนชำระเงินและไม่ยินยอมจ่ายค่าเบียร์ที่ตกแตกผู้ตายซึ่งเป็นพนักงานร้านจึงไม่พอใจพยายามให้คนร้ายชำระเงินก่อนที่พนักงานคนอื่นจะไกลเกลี่ยให้ชำระเฉพาะค่าสินค้าที่ซื้อแต่หลังจากนั้นคนร้ายได้กลับมาที่ร้านในช่วงก่อนเที่ยงคืนพร้อมถามหาผู้ตายเมื่อพบจึงยิงปืนใส่จนล้มลงแล้วเดินเข้ามาเหยียบที่หน้าอกก่อนออกจากร้านขับรถกระบะหลบหนีต่อมาเวลาประมาณ 3:00 นคนร้ายคนเดิมสวมชุดลายพรางไม่สวมหน้ากากอนามัยบุกเข้าไปในโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นที่พักของผู้ป่วยโรคโควิด -19 ณสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสถาบันธัญรักษ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกระหน่ำยิงปืนใส่ประตูกระจกแล้วเข้าไปภายในก่อนยิงใส่ผู้ป่วยชายเสียชีวิตบริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นจึงขึ้นรถกระบะหลบหนีไปทางภาคใต้ตำรวจตามสืบจนไปพบกบดานอยู่ที่บ้านย่าในอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองจึงเข้ารถเจรจาพบคนร้ายคือกวินแสงนินกุลวัย23ปีอดีตทหารเกณฑ์กองพันจู่โจมกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์แต่ปลดประจำการไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562ซึ่งมีรายงานอ้างว่าเขาชอบยิงปืนและเคยรักษาอาการทางจิตเจ้าหน้าที่จึงทำการปิดล้อมแหล่งกบดานขณะที่ผู้ต้องหาได้เช็คข้อมูลผ่านทางสังคมออนไลน์และให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานเสียงดังคล้ายปืน2ครั้งบริเวณบ้านก่อนที่ผู้ต้องหาตัดสินใจเดินออกมามอบตัวโดยสารภาพสาเหตุสังหารพนักงานร้านสะดวกซื้อเพราะโมโหที่ต้องจ่ายค่าขวดเบียร์ที่ตกแตกทีนี้ผมก็บอกว่าเออพี่ผมขอได้ไหมเขาบอกว่าต้องจ่ายเพิ่มอีกเดียวผมก็จำหน้าเขาได้ผมก็โมโหเขาแล้วพอนี้เสร็จปุ๊บตอนที่ว่าผมออกจากโรงแรมอ่ะผมเข้าไปยิงเขาเลยยิงมาอยู่นะผมจำไม่ได้ว่า5หรือ6นะแต่ว่าผมเคลียร์โม่เขาว่าปลดโม่ก็ยิงเลยแล้วก็เนี่ยยิงข้างหลังเลยอ่ะข้างหลังผมผิดจริงๆอ่ะผมบาปจริงๆอ่ะแล้วผมเร็วจริงเห็นเขาคว่ำหน้าคุบหน้าเลยไหมคุบหน้าผมก็รองเท้าผมติดเลือดผมไปกระทืบเขาด้วยอ่ะแล้วผมจะโดนทำร้ายนะครับจะโดนจับเครื่องเขาทรมานเลยนะแล้วมันมีหลังไม่มีหลังกลัวโดนจับเครื่องเขาทรมานไม่มีต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมครับผมไม่อยากฆ่าใครครับผมแค่แบบว่าโดนเหมือนกับในค่ายทหารบูรุษกับคนที่ว่าเสพยาเสพติดมาทำร้ายผมเลยอยากจะไปแก้แค้นคนเสพยาเสพติดบอกว่าไม่อยากฆ่าใครเราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากทำอะไรวินเราต้องการความสมัครใจเรียบร้อยด้วยดีหลังจากที่ยิงเซเว่นแล้วเราไปไหนต่อก็ไปโรงพยาบาลไหนนี่ครับโรงพยาบาลทำไปแล้วไปทำไมเพราะผมแค้นยาเสพติดเขาแล้วผมเห็นว่าเป็นศูนย์บำบัดผู้ป่วยยาเสพติดผมก็เลยเข้าไปยิงแม่งเลยแล้วก็ผมก็รู้สึกผิดมากไปเจอใครถึงครับผมถามว่าเขาเสพยาไหมเขาตอบว่าเขาเสพใช่ไหมเขาเสพอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตอบว่าเสพหรอกเขาบอกว่าอาอืออะไรพวกนี้ผมว่าโมโหนะมันด้วยความเหมือนว่าโมโหไงมันเหมือนว่ามันสติแตกไปแล้วผมผิดจริงยิงไปเกือบหมดแม็กเลยครับแล้วหลังจากที่ยิงที่โรงพยาบาลแล้วเราขับรถมาแล้วหลบอยู่ที่นี่ครับมาคนเดียวครับขับมาคนเดียวครับไม่มีใครร่วมรู้ขบวนการนี้ครับขบวนการนี้เหตุการณ์นี้ผมทำคนเดียวครับผมอยากมากบดานอยากมาหาญาติผมติดต่อสู้ไหมตอนแรกก็ไม่คิดจะต่อตัวเพราะว่าผมคุยกับเขาไปแล้วคุยกับจ่าในค่ายทหารแล้วคุยกับอะไรพวกนี้เขาคุยกับเพื่อนผมที่เป็นทหารอยู่เขาบอกว่าผมไม่คิดต่อสู้ครับแต่ว่าผมแค่อยากให้เขาที่ว่าคนที่ทำร้ายผมมาขอโทษผมแค่นั้นนะครับที่ว่าผมเสียใจแต่เพราะว่านี่ว่าผมโดนพวกเขาทำร้ายมาครับเราพร้อมที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับผมพร้อมครับรับสารภาพทุกอย่างไหมรับสารภาพทุกอย่างครับในกระบวนการนี้ผมทำคนเดียวครับโดยเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร